兄弟兄弟我兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับสายการบินต้นทุนต่ำอินโดนีเซียเลือกไทยเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียนเหตุมีดีด้านท่องเที่ยวบอกได้เปรียบตรงตั๋วถูกและโหลดกระเป๋าฟรีกัปตันวรวุฒิวงโกสิทธิ์กุลผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบินไทยไลออนแอร์เปิดเผยว่าสายการบินต้นทุนต่ำนี้จัดเป็นหุ้นส่วนร่วมทุนระหว่าง Lion Air กับ Phuket Air โดยเป็นพันธมิตรบริหารสายการบินโลคอสที่มีมาตรฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองภายใต้ชื่อไทย Lion Air ทั้งนี้ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเปิดเผยว่าไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ทำให้สายการบินไลออนแอร์เลือกใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการบินอาเซียนไลออนแอร์จะใช้เครื่องบิน Boeing 737-900ERS เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ของค่าย Boeing ที่มีการขยายลำตัวให้กว้างมากขึ้นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสายการบินโลคอสอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยการบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดครั้งละ215ที่นั่งและที่สำคัญเครื่องรุ่นนี้ยังสามารถให้บริการได้ไกลกว่าในส่วนของประเทศไทยเริ่มต้นด้วยสายสามสายก่อนได้แก่เส้นทางกรุงเทพจาการ์ตาวันละ2เที่ยวบินกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์วันละ1เที่ยวและกรุงเทพเชียงใหม่วันละ3เที่ยวบินโดยในช่วงแรกจะมีเครื่องบินให้บริการจำนวน2ลำและจะเพิ่มเป็น 3-4 ลำในปี2557ด้านผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสายการบินไทยไลออนแอร์ระบุว่าราคาตั๋วจะตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดถูกกว่าพร้อมทั้งยังให้ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าฟรีคนละ15กิโลกรัมด้วยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้วยการวางแผนเปิดจุดขายตั๋วให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ใหม่อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ใจกับไว้นิ้ว